กลับมาแล้วนะฮะหลายคนก็คงจะคิดว่าจบไปตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วมันมีต่อนะคะมันมีต่อความจริงมันน่าจะอาจจบตั้งแต่เมื่อวานซืนปะแต่ว่าพอติดซีรีส์นะคะพอดีว่าอะไรแล้วนะ Squid Game The Challenge นะคะมีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะคะก็เลยต้องเอาเวลาไปดูตรงนั้นก่อนแล้วก็เมื่อวานนี้เดี๋ยวใช้คำว่าเมื่อวานเลยใช้คำว่าเมื่อคืนดีกว่าก็ Sweet Home Season 2นะคะอัปเดตเข้ามาก็เลยสละเวลานอนอันมีค่าไปดูนะคะก็เลยไม่ได้อัดเกมต่อวันนี้ดูเก็บหมดแล้วก็เลยมีเวลานะคะป่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันมืดชิบหายนะคะเฮ้ยบ้านนกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะปอขึ้นไม่ได้อ่ะเฮ้ยคือปอกลายเป็นกบไม่ได้ด้วยเอาว่ะโดนลิฟพลังนะคะโดนลิฟพลังเดี๋ยวเราเดินดูไปก่อนก็ได้เนาะซาวเปลี่ยนวันนี้เสียงอาจจะมีตกล่องนิดหน่อยนะคะพอดีว่ากินกล้วยฉาบมาเฮ้ยมันลื่นกลับมาด้วยอ่ะโอเคไหมเดี๋ยวเราเดินไปดูไปเรื่อยๆโอ้ยตกได้นี่ว่ะก็อยากดูใกล้ๆอ่ะโอเคไม่เล่นแล้วเอาจริงซีเรียสลี่เลยปะแล้วมันก็มืดด้วยคือบอกว่าตอนนี้หน้าประติดจอมากฮึบไม่มีอะไรนะคะปอปีนไม่ขึ้นน่ะปอปีนไม่ได้กระโดดไม่ได้ไม่ขึ้นเลยเฮ้ยอะไรอ่ะกุญแจอ๋อมันคาบกุญแจอยู่เอากุญแจมาเอามาอ้าวชิปเป่งแล้วเดี๋ยวนะมันบินตามดิตามไปไหนแล้ววะโหแล้วตู้มันสีดำด้วยนะประเด็นนี่เอาว่ะรออย่างท้าทายว่ะทางมันเล็กลงปะเนี่ยน้องวิ่งเป็นคนเมาเลยไม้มันแคบลงวะไม่เป็นไรอีกาแม่งทำไม้แคบลงได้ด้วยอ่ะค่อยๆเดินนะกระโดดไม่ขึ้นจอสายแท้ๆทำตัวเหมือนบลูทูธไอ้เดี๋ยวใจไม่แข็งขอโทษเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ก็มันโดนก้อนหินแล้วนี่มันไม่ได้ยากเลยติดอยู่ตรงเนี้ยป่านนี้อีกาแบบคาบกุญแจจนปากพองละแม่งเมื่อไหร่จะมาวะอะไรเงี้ยประสบการณ์การเล่นที่ผ่านมาไม่ได้ช่วยหาอะไรเลยนะฮะมาไปไหนแล้ววะอ๋อนี่ไงกุญแจนู่นนี่ขอบคุณครับ
คำถามคือเมื่อกี้เราเดี๋ยวนะมันยิ่งไม่ได้เดี๋ยวไฟฉายเจอแล้วเราเป็นนกว่ะยังไงอ่ะมันบินมันไม่ได้บินได้เป็นอิสระนะคะมันต้องแบบกระโดดแล้วกลายเป็นนกโอเคแล้วทำไมเราถึงไม่ผันตัวพับเป็นเรือวะบอกก่อนเลยนะคะว่าการพับกระดาษชิ้นแรกของปอปอคือการพับเรืออ่าทีนี้เราก็ขึ้นบ้านนกได้ละนี่ถ้าเกิดว่าเป็นเรือเราก็ลงน้ำได้แต่พอเราขึ้นมาตัวเราก็แบบจะแฉะนิดหน่อยอึ๊บชึ่งต้องแบบอุ้ยถึงน้ำไม่ถึงโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอะไรวะโอเคตรงนี้เมื่อกี้แบบว่ามันแบบเฉียวเพราะว่ามันต้องแบบกระดึบเฮ้ยโอ้โหไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้วะฮึบก็มาอันนี้อันเมื่อกี้ให้ซ้อมโดดนะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะปอว่าหุ่นไล่กาในบ่อมันเปลี่ยนไปปะเนี่ยอันนี้ปอพาไปดูตอนแรกมันเหมือนกับว่ามันกำลังวิ่งไล่จับกันปะอันนี้แบบหน้ามันจมลงไปในน้ำแล้วอะสังเกตไอ้เรื่องที่มันไม่ค่อยจะน่าสังเกตอะโอเคอันนี้อะไรอะเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราต้องไปอันโน้นต่อใช่ไหมดิเสียงมันแบบอีดแอดเนี่ยจะโค่นไหมเนี่ยเดี๋ยวนะรีบไปดีกว่ารีบเลยมุมมองแม่งโคตรปราบเซียนเดี๋ยวนะปอว่าเราไม่ต้องเป็นนกก็ได้ปะเออว่ะเราจะเป็นนกทำไมวะให้มันยากให้ชีวิตมันยากตรงนี้คือจุดที่เราเจออีกาเนาะคงไม่มีอะไรหรอกไปดีกว่ามืดคลิปนี้ค่ะคือต้องบอกกันว่าการเล่นเกมนี้นะแม่งเป็นชั่วโมงไม่ได้ไขพัซเซิลเลยเลยเนี่ยบินอยู่ตรงเนี้ยกระโดดไม่ผ่านนะคะโอ้โหแล้วไม้แท่งเท่านั้นเอาว่ะไปบนหลังคานะคะเซฟเซฟโอเคอ๋อนี่ทางไปLet's go ไปจากตรงนี้สักทีนะคะเพื่อไปเจออะไรที่มืดกว่าโอ้ไม่ใช่กลับมาในท่อที่คุ้นเคยนะคะชึบมาอุ้ยเราเห็นทางข้างหน้าแล้วอะอุ้ยมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอุ้ย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 โอ้โหโคตรเชื้อเชิญโอ้โหโคตรเชื้อเชิญเลย
ดาราศาสตร์นะฮะหอดูดาวใช่ไหมเฮ้ยโหว้าวจรวดทำไมพอเห็นฉากนี้แล้วพอคิดถึงไอ้นี่เลยวะทอมกับเจอรี่อ่ะเหมือนเราจะมาวิ่งไล่กันตรงเนี้ยโอเคค่ะเราน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างกับจรวดนี้นะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูก่อนนี่ไงจรวดแต่ว่าไปไม่ได้ว่ะดูแล้วนกก็ไม่น่าจะถึงด้วยนะเพราะว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นอะนี่ก็มีอันนึงมันเป็นประตูใช่ปะอันนี้อะโอเคถ้าไม่มีอะไรแบบนี้นะคะจากมโนความคิดเราน่าจะต้องเดินไปก่อนแบบเนี้ยมันมีประตูข้างล่างใช่ไหมเราอาจจะต้องเดินไปก่อนนะฮะเปิดอย่างเชื้อเชิญว่ะโอเคเฮ้ยทำอะไรได้อ่ะอันเนี้ยมันมีแบบที่ให้ยืนอ่ะตรงเนี้ยทำอะไรไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรดีนะคะเกมนี้ไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเลยเพราะว่ามันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะคะยากที่จะอ่านเหลือเกิน โอเคเดี๋ยวเราไม่มีอะไรนะโอ้โหนี่ไงมีเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเวลคัมเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ตามเราอ่ะเอาตามนี่ว่ะโอเคเดี๋ยวปอขอดูแป๊บเมื่อกี้มันออกมาจากทางนู้นใช่ป่ะแปลว่ามันน่าจะเข้าไปได้หรือเปล่าก ำแพงถ้าเอาจากเซนนะไอ้ตรงสีแดงๆเนี่ยไม่น่าโดดได้แต่ว่าข้างบนไม่แน่เพราะฉะนั้นเราจะวิ่งแล้วก็กลายเป็นนกนะอันนี้ไปไม่ได้เฮ้ยก้อนหินเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรอ่ะอ๋อโอเคมันมีระยะของมันอยู่เนาะโหน้องเห็นมาทำหน้าแบบเอาจริงเหรอโอเคไปต่อเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเพียบเฮ้ยไม่หมดเลยยังไงมาริโออุ้ยเอ้าโดนหูน้องเอาชัวร์ก็แบบเนี้ยวู้โอเคตรงนี้เป็นทางขึ้นฮะเป็นจรวดแล้วมันต่างเดี๋ยวนะอ๋อปอรู้ละไออันของพัทก่อนมันเป็นเครื่องบินกระดาษนะคะอันนี้เป็นจรวดอู้เอาอะอย่างเท่นี่ไม่ได้อันนี้ก็เป็นนกเราจะมาเห่อวิชาอะไรตอนนี้วะนี่ไงไอ้ทางประตูนั้นน่ะแปลว่าเราต้องใช้จรวดบินเข้าไปนะคะบาบอสินดีนะเฮ้ยเร
ระยะจรวดมันไม่ถึงอชิบหายโอ้โหอย่างเท่กลับขึ้นไปใหม่นะคะเราจะได้แบบหัดใช้จรวดด้วยไงใช่ไหมเอาละค่ะอันนี้เทค10เทค10วิ่งกระโดดเป็นนกจรวดนะตามสเต็ปนี้นะวิ่งกระโดดเป็นนกจรวดวิ่งก่อนวิ่ง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 กระโดดเป็นนกจรวดนะสวยเฮ้ยใกล้ๆแล้วใกล้แล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงขออีกทีเมื่อกี้ผิดทางสวยเลยอันนี้สวยเลยแล้วเราก็ลงมาตรงกี้เราก็ลงมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เป็นนกเลิศทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปตรงห้องที่เราเข้าไม่ได้ใช่ไหมคะจากข้างบนหลายคนอาจจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นเขาคงให้ความรู้ว่าแต่ละดาวคืออะไรนะคะจากที่มองตรงนี้นะคะรู้แค่โลกกับดาวเสาร์นะคะก็เลย อันนี้ไม่ใช่สตรีมเมอร์ให้ความรู้นะคะเป็นสตรีมเมอร์ให้ความไม่รู้โอเคนะกระโดดเป็นนกจรวดกระโดดเป็นนกจรวดนะไอ้นี่เลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นดาวอ่ะท้องฟ้าจำลองชิบหายแล้วเราต้องพุ่งไปตรงนั้นถูกไหมลองนะโอเคเฮ้ยใจเราเย็นขึ้นว่ะโอ้มันคือโอ้โหเดี๋ยวอันนั้นยังโหดเอาละนะลองนะ1 2 3เดี๋ยวเราลองมันขึ้นกันเดี๋ยวลกเอาใหม่วิ่งกระโดดเป็นนกจรวดวิ่งกระโดดเป็นนกจรวดเฮ้ยโอ้โหวิ่งเทคเดียวผ่านทำได้ไงวะเนี่ยโอ้แล้วแม่งมีหลายอันด้วยเฮ้ยสุดเฮ้ยโอ้โหลกเฮ้ยทำได้ไงเนี่ยเหลือจะเชื่อเฮ้ยอันนี้เหมือนเป็นลูกจรวดที่อยู่ข้างหน้านั้นเลยฮ่าขึ้นมาแล้วเฮ้ยยังดีนะว่าแบบขากลับมันไม่มีแล้วอ่ะโหพอแบบกำเมาส์แน่นเลยไม่กำเมาส์กำเจยแน่นเลยข้างหน้าพบบางสิ่งบางอย่างอันนี้ทะลุผ่านได้ปะวะเอ้ยทะลุไม่ได้อ้าวเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าทะลุไม่ได้แล้วทำไงอ่ะโดดข้ามหรอหรือว่าต้องกระโดดไปข้างบนวะเห็นข้างบนมันบางๆเฮ้ยไม่ได้ติดแล้วทำไงอ่ะลองดูนะเดี๋ยวเราลองกระโดดข้ามดูไม่ถึงไม่ต้องทำอะไรเลยพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวนะคะ
โอเคอันนี้กระโดดได้โอ้เนาะคนคิดเยอะเนาะโอ้เหลือจะเชื่อ Take it easy อันนี้อ่ะอันนี้ต้องกระโดดนิดนึงปะโอ้โหกระจอกมากไปดีว่ะกระจอกจุงเบยไม่ถึงโอเคไม่เป็นไรเดินใหม่ได้อันนี้โลกนะฮะโลกอันนี้เป็นดาวส้มอันนี้เป็นดาวฟ้ามันต้องมีดาวพุธกับดาวอังคารน่ะสองลูกนั้นน่ะสักลูกนึงอันนี้ก็จะเป็นชั้นในส่วนของพลูโตนะคะแต่ไม่รู้ลูกไหนยูเรนัสเนปจูน3ลูกนี้มันต้องมีถูกสักอันนึงนะคะแต่ที่ถูกแน่ๆเลยนะคะอันนี้คือดาวเสาร์ไม่ใช่อันนี้คือดาวยูโฟโอเคอันนี้เป็นห้องอีกห้องนึงนะเมาส์ไอ้จอยเปียกหมดเลยลุ้นจัดนะฮะเอาว่ะโอเคเดี๋ยวนะอ๋อโอเคเข้าใจได้นะคะก็คือทำให้รูปตรงกลางเนี่ยเหมือนกับรูปข้างบนนะคะแล้วก็จะมีปุ่มบ้าเอ้ยฮะปุ่มไว้ทำอะไรอ๋อนี่อ่ะโอเคอันนี้ถูกแล้วแล้วก็อันนี้มันต้องอยู่ข้างล่างอ่ะฮะส่วนอันนี้กับอันนั้นถูกแล้วนะจริงเนี่ยรูปกบอันนี้ถูกแล้วเนาะส่วนอันนี้ชิดักอันนี้ทำไมมันเหี่ยวฮะแล้วก็อันนี้สวยกบชัยโยนะคะกบชัยโยอันนี้น่าจะเป็นส่วนปากปะวะปากกบอ๋อไม่ใช่ส่วนขาอันนี้เหรอส่วนแขนเหรอแขนของกบชัยโยอันนี้อ่ะอันนี้น่าจะเป็นขาหลังปะสวยอันนี้ถูกแล้วหัวกบโอ้โหเทคดีซี่ว่ะได้ทั้งวันน่ะพัซเซิลเนี้ยอ้าวจบแล้วเหรอวุ้ยปอปอแบบโคตรเก่งงั้นอย่างนี้เราก็เปิดจรวดได้แล้วปะใช่ไหมเดี๋ยวเราขึ้นไปหัวจรวดกันอย่าตกอีกนะอันนี้เดินนานะวิ่งกระโดดนกจรวดท่องเป็นสเต็ปยูเอ้าเข้าคาสิโนว่ะจบจริงสวยเนาะด่านต่อไปได้เล่นบนฟ้าป่ะThank you.
น่ารักจังมีจรวดอีกอันนึงนี่เฮ้ยไอ้นี่มันตัวของเรานี่ใช่ผ้าตัวเก่าที่ก่อนที่หูจะเป็นสีฟ้าอ้าวเฮ้ยจบจริงTale of Paper by Open House เอาจบจริงเนี่ยบอกทีม Developer แล้วอ่ะเฮ้ยทำเป็นเล่นจบจริงโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวปอจะบอกความรู้สึกที่มีต่อเกมนี้แล้วกันนะคะมี Special Tank ขึ้นแล้วอ่ะขอเบาเสียงลงหน่อยนะก็สำหรับปอนะคะเกมเนี้ยปอซื้อมาตอนลดราคาอยู่ในราคา130บาทใช่ไหมที่ปอเคยบอกไปในคลิปเก่านะคะส่วนตัวถามว่าสนุกไหมมีความสนุกค่ะมีความสนุกแล้วก็พาร์ทเซอร์เนี่ยไม่ยากเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าหลายคนที่แบบสงสัยว่าอ้าวทำไมไม่ยากเกินไปแต่ปอเล่นเนี่ยหลายชั่วโมงอยู่นะคือต้องบอกก่อนว่าเกมเนี้ยเป็นเกมแรกที่ปอเล่นผ่านจอยสติ๊กนะคะเพราะว่าซื้อจอยมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้เคยลองเทสกับเกมไหนเลยเพราะว่าไม่ได้แบบว่ามีโอกาสเล่นเกมเลยอันนี้ก็คือเป็นเกมแรกเล่นผ่านจอยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบว่ามีการนัวปุ่มอยู่บ้างนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปอจำไม่ผิดแต่สมัยก่อนปุ่ม X อ่ะมันจะอยู่ข้างล่างปะแบบจอยแบบรุ่นแรกๆแบบที่เล่นตามพวกเกมคอนโซลอะไรพวกนี้ค่ะมันว่าปุ่ม X มันจะอยู่อันล่างปะแต่ว่าอันนี้ X มันถูกย้ายมาซ้ายนะคะปอก็เลยจะงงๆนิดหน่อยแต่ว่าตัวเกมมีความสนุกแต่ว่ามันไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเลยนะคะ Thank you for playing ขอบคุณขอบคุณที่เล่นนะคะก็นั่นแหละมันก็เลยแบบว่าปอก็เลยจะมีความนัวปุ่มนิดหน่อยแล้วก็มีความไม่ถนัดอยู่บ้างนะคะเพราะว่าอ่ะจริงๆไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะใช้จอยเล่นเกมแต่เห็นว่ามันน่าจะสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองนะคะแต่ก็เกมมันไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรเลยปอก็เลยไม่รู้ว่าไอ้น้องกระดาษอ่ะเขามาที่อวกาศทำไมเกมนี้เป็นเกมภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าไม่มีอะไรให้แปลเลยปอก็เลยแบบว่ารู้สึกชื่นมื่นมากแล้วก็เลยสามารถทำคลิปไวตัดไวแล้วก็อัพไวนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าสนุกก็สนุกแต่ว่าอยากให้มันมีมากกว่านี้อีกอะเพราะว่านี้มันมีน้อยมากเลยพัซเซิลไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากเข้าใจง่ายเพียงแค่ว่าเราบางทีเราอาจจะต้องตีความหน่อยเดียวพอนะอย่าไปตีความเยอะจริงๆเพราะว่าถ้าแบบตีความเยอะเหมือนปอนะมันจะมีบางจุดที่แบบว่าไม่ผ่านแบบงูๆเหมือนกับตอนที่กระโดดในฉากเมื่อกี้ที่เล่นโฟกายอ่ะมันก็เลยมันจะมีจังหวะที่แบบว่าเล่นติดแบบงูๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็อย่าไปคิดเยอะนะเหมือนเกมเขาทำออกมาน่ารักเป็นเกมอินดี้อะไรอย่างงี้เนาะในราคา130กว่าบาทถ้าเพิ่มอีกสัก 2-3 ตอนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบแฮปปี้นะคะอันนี้รู้สึกว่ามันจบไวไปหรือว่ามีภาคต่อปะก็ไม่รู้นะเพราะว่าอันนี้พอเห็นมันมีลดราคาเกมโดดๆขึ้นมาเลยอ่ะคือปกติว่าถ้าเป็นเกมภาคต่ออ่ะมันก็จะมีแบบว่าถ้าซื้อทั้งเซตนี้นะเราก็จะได้ลดเพิ่มอีกแต่อันนี้คือเห็นมาโดดๆเลยปอก็ไม่รู้ว่าเกมนี้จะมีภาคต่ออีกไหมนะคะโอเคค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้ในแพลตฟอร์มสตรีมนะคะตอนนี้น่าจะกำลังลดราคาอยู่เนาะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่เกมหน้านะคะวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ